สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ Good morning ดร.โยชิโร่มีชาวญี่ปุ่นอยู่กับเราด้วยในห้องนี้นะคะ Morning. Morning Nice to have you with us today Thank you ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ Let me start with the quick Thank you for having me. Our pleasure to have you too. Okay. Can you hear me? Yes. Is the yes, voice we clear? Can hear you. Oh, good. ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะครูตุ๊กตานะคะอาจารย์ณรินทร์ตุติยาพึ่งประเสริฐค่ะอยู่โรงเรียนดรุณศิขาลัยโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและปัจจุบันก็ดูแลบริษัทมิตตาวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นสองหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม Thailand Constructionism Forum 2022ในครั้งนี้ค่ะและผู้สนับสนุนที่สำคัญมากๆนะคะก็คือมูลนิธิศึกษาพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าต้นเรื่องของ Constructionism ในประเทศไทยเลยเมื่อนับถอยหลังไปเกือบ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะ Constructionismฟอรัมในประเทศไทยนี้เราเริ่มต้นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4นะคะซึ่งได้เป็นการจัดแบบออนไลน์นะคะก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันได้สะดวกง่ายดายมากขึ้นนะคะปีนี้มีผู้อาสามานำเสนอนะคะแล้วก็หลายท่านตอบรับคำเชิญมาแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราอย่างอบอุ่นเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวครูตุ๊กตาจะได้แนะนำต่อไปค่ะธีมหลักในปีนี้นะคะท่านผู้นำเสนออาจจะพูดอยู่ในหัวข้อธีมหลักหรือแตกต่างออกไปจากธีมหลักก็ได้นะคะดังนี้ทางคณะกรรมการของพวกเราเนี่ยได้ร่วมกันคิดถึงหัวข้อค่ะว่าเราอยากที่จะศึกษาลงลึกในเรื่องของอะไรปีนี้ธีมหลักคือ resilience นะคะล้มได้ลุกไวไปต่อนะคะเราอยากสร้าง spirit ของการเรียนรู้ให้เราสามารถเรียกว่าเปิดใจเรียนรู้จากความสิ่งที่คนเรียกว่าความล้มเหลวนะคะหรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะเราอยากให้บรรยากาศในการที่เรียนรู้เนี่ยเปิดเป็นการเปิดรับนะคะให้พวกเรามีความยืดหยุ่นปรับตัวได้เมื่อเราได้เรียกว่าบางครั้งเราลงมือทำแล้วยังไม่ได้เข้าเป้าหมายหรือยังไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นเรื่องที่พวกเราเปิดใจรับแล้วก็เรียนรู้จากมันนะคะก็โครงการทั้งหมดนี้นะคะมีผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะก็ที่สำคัญเลยคือคณะกรรมการจิตอาสาเป็นเครือข่าย Constructionism ในประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ท่านประธานอยู่กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการหลายๆท่านที่ช่วยการสร้างฟอรัมในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บริษัทมิตตาวิสาหกิจเพื่อสังคมก็ช่วยสนับสนุนบุคลากรนะคะที่ทำงานทางด้านเทคนิคข้างหลังทั้งหมดที่เตรียมงานนะคะประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือโรงเรียนดรุณศิขาลัยนะคะที่เอื้อเฟื้อเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายทอดทั้งหมดนะคะในการจัดกิจกรรมฟอรัมในครั้งนี้ค่ะ ขอโทษค่ะก็ครูตาขอชวนดูในภาพรวมนะคะกิจกรรม Thailand Constructionism 2022นี้เราจะมีกิจกรรมทั้งสิ้น2วันซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะซึ่งรูปแบบนี้จะแตกต่างไปจากตอนที่เราออนไซต์เจอหน้ากันเล็กน้อยนะคะซึ่งเราจะสามารถเรียกว่าเลือกเซสชันที่ท่านสนใจนะคะแล้วก็เข้าไปในเซสชันที่ท่านสะดวกแล้วก็พร้อมได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยทุกท่านจะสามารถเข้าได้ที่ลิงก์ซึ่งพวกเราได้ส่งลิงก์ของทุกเซสชันให้กับทุกท่านนะคะก็เราบางครั้งเราจะมีการลีฟออกจากลิงก์หนึ่งเพื่อไปเข้าอีกลิงก์หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะก็จะมีทีมหลังบ้านที่คอยให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านเทคนิคกรณีที่จะมีการเรียกว่าออกหลุดแล้วจะต้องเข้าไปใหม่ก็สามารถลองใช้ลิงก์เดิมนะคะก็เข้าได้ค่ะ
กิจกรรมใน2วันนี้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้ขอเริ่มที่ไฮไลท์ของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะหลังจากนั้นก็จะมี capacity building นะคะซึ่งจะเป็นหัวข้อจากผู้ที่เรียกว่า อยู่ในทำงานเรื่องของ constructionism มายาวนานนะคะก็จะได้มาเรียกว่าแชร์แบ่งปันประสบการณ์และในขณะเดียวกันในฟอรัมนี้ก็จะมีเซสชั่นที่เรียกว่าหยดน้ำค่ะหรือว่าเป็น reflection นะคะเป็นพื้นที่สำหรับการตกผลึกสำหรับผู้ที่ฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นผู้เรียนเป็นนักเรียนนะคะหรือเป็นนักเรียนรู้ที่อยู่ในชีวิตจริงเนี่ยค่ะเราเปิดเวทีให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ตกผลึกค่ะว่าใน1ปีหรือหลายปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านั้นและพื้นที่หยดน้ำหรือ reflection นี้ก็จะให้ท่านได้สามารถแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆในชุมชนของพวกเรานะคะก็ก่อนหน้าที่เราจะลงรายละเอียดของงานนี้นะคะก็ขออนุญาตให้พวกเราได้มีพิธีเปิดกันเล็กน้อยนะคะก็จะ เป็นคุณพารณ์อิสระเสนาณอยุธยานะคะท่านประธานมูลนิธิศึกษาพัฒน์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดารุณศิขาลัยด้วยค่ะก็เป็นเรียกว่าคุณพ่อของหลายๆคนแล้วก็เป็นคุณพ่อของ Constructionism ในประเทศไทยด้วยนะคะก็วันนี้ท่านได้ฝากวิดีโอมานะคะเพื่อที่จะมาทักทายกับทุกท่านแล้วก็กล่าวเปิดใน Thailand Constructionism Forum ในปีนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพบคุณพรณ์ผ่านทางวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีครับชาว Constructionism ทั้งหลายที่ผมรู้จักและร่วมงานมากับผมผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะมีฟอรัมนี้เกิดขึ้นและจะยืนยาวต่อไปในอนาคตเมื่อผมเกษียณอายุไปแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ในประเทศไทยและอาจจะขยายไปประเทศอื่นด้วยเป็นการประชุมของชาวคอนสตรัคชั่นนิสทั้งหลายในประเทศไทยทั้งภาครัฐเอกชนและการศึกษาจะมาร่วมกันประชุมกันเพื่อฟังผลของแต่ละสาขาต่างๆที่นำเรื่องนี้ไปทำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวผมเองทำมาด้วยตัวเองเนี่ย20ปีแล้วแต่ตอนนี้มาให้ความสำคัญกับโรงเรียนดารุณศิขาลัยให้ความสำคัญใช้เวลากับดารุณศิขาลัยเป็นส่วนใหญ่ถ้าผมได้ตั้งบริษัทมิต้าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ขึ้นมาทำงานแทนผมโอกาสที่ผมเดินทางจากจังหวัดเนี่ยเป็นส่วนน้อยหวังว่ากลุ่มคอนสตรัคชั่นที่จะมาอยู่ทั้งภาคกลางและภาคเหนือเนี่ยจะขยายผลต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นประเทศไทยนี่เป็นประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็ขอทั้งที่เหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธด้วยที่พระเจ้าออกลงไปแล้วออกมาให้ความรู้กับเราวกได้เราวกก็เผยแพร่มาจนถึงแบบนี้สองพันหกร้อยปีแล้วก็ยังอยู่นะนี่ professor Seymour Papert แห่ง MIT เนี่ยคิดคอนสตรัคชั่นนิสมาเนี่ยโดยเอาเทคโนโลยีมาช่วยการเรียนการสอนนี้ทำให้การเรียนรู้คอนสตรัคชั่นนี้ได้ดียิ่งขึ้นง่ายขึ้นอะไรขึ้นและติดตามโลกต่อไปในโลกภายนามันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะฉะนั้นจะไปยังอยู่คู่เควียนกับศาสนาพุทธต่อไปถ้า
มิสเตอร์ชลสบายนี่เป็นผู้นำนะเป็นศูนย์กลางแล้วก็พลังขนส่งที่ทำในภาคกลางและภาคใต้กับภาคเหนือร่วมกันทำงานนี้ต่อไปแทนผมก็ยังขยายผลไม่ได้ในเมืองไทยและถ้าต่างประเทศสนใจก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราได้ผมขออวยพรให้คอนเทนต์ที่ทำฟอรัมที่จะทำมันต่อไปตอนนี้ก็ทำออนไลน์ไปก่อนนะเมื่อก่อนโควิดเบาบางลงแล้วก็ทำออนไลน์ได้มันจะกระชับให้เกิดผลดีมากยิ่งขึ้นโดยง่ายกว่าในตอนนี้ขอให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและผลมาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นผมหวังอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะได้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างภาคเหนือเขาทำที่ภาคเหนือภาคกลางทำที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยไม่ใช่ทั้งการศึกษานะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนและธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาไปข้างหน้าโดยใช้วิธีการทางนิเทศต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณคุณตาพารณ์นะคะตอนนี้เป็นคุณตาพารณ์ของเด็กๆแล้วนะคะผู้ที่เริ่มนำ constructionism เข้ามาในเมืองไทยนะคะ constructionism คืออะไรคือเป็นเรื่องของเราอยากปรับวิธีการเรียนรู้ค่ะเราเชื่อว่าความสามารถในการเรียนรู้ของคนไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาได้หากเราได้มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปนะคะให้เราได้เรียนรู้จากการคิดการลงมือทำด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าการที่จะเรียกว่านั่งฟังและจดจำข้อมูลนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มาซึ่งคุณตาพารณ์แล้วรวมถึงคุณแบงกอกชาวขวัญยืนและคณะของศิษย์เก่า MIT ประเทศไทยได้มีความตั้งใจแล้วก็ริเริ่มไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะตอนนี้นะคะอยากเชิญทุกท่านได้พบกับท่านประธานเครือข่ายจิตอาสานะคะเป็นคณะกรรมการอาสาเครือข่าย constructionism ในประเทศไทยซึ่งพวกเราได้รวมตัวจิตอาสาทั้งครูทั้งผู้ที่เป็นทำงานในภาคเกษตรนะคะแล้วก็ผู้ที่ทำงานในภาคธุรกิจที่ตั้งใจจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปในยุคต่อไปนะคะมารวมตัวกันแล้วก็เดี๋ยวท่านประธานของพวกเราอาจารย์สุวิชัยแสงเทียนนะคะจะมากล่าวทักทายพวกเราแล้วก็กล่าวเปิดใน Thailand Constructionism Forum 2022นี้ค่ะเชิญอาจารย์สุวิชัยค่ะครับเป็นความตื่นเต้นนะครับก็ขอต้อนรับนะครับนักเรียนรู้ทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมมนา Thailand Construction Forum ในปี2022นะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคนก็บอบช้ำจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นโควิดสงครามในยูเครนแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นมันเป็นกระแสที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อจะอยู่รอดการปรับตัวเราก็คล้ายๆแมงสาบนะครับในหลายล้านปีที่แล้วจนปัจจุบันแมงสาบมันก็ปรับตัวโลกเราก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่แมงสาบเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวจนวันนี้แมงสาบยังคงมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นผมอยากที่จะบอกว่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้การเรียนรู้ในเรื่องราวของ constructionism นะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วหลายๆคนก็เป็นนักเรียนรู้ที่ทำในเรื่องของ constructionism 20กว่าปีนะครับเรามีคนทุกยุคทุก
ทุกสมัยนะครับในครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับที่ได้เห็นเทคโนโลยีสามารถเราไม่สามารถจัดงานสัมมนาแบบปกติได้แต่เราสามารถใช้เทคโนโลยีและเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการอาสาคอนสตรัคชันนิซึมได้คิดกันแล้วก็บอกกันถึงความท้าทายที่จะจัดงานในลักษณะของออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดออนไลน์แล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือเรามีนักเรียนเรามีผู้ปกครองนะครับเรามีเด็กๆซึ่งสมัยก่อนไม่เคยเข้าร่วมแต่ครั้งนี้เรามีผู้ปกครองมีนักเรียนแล้วก็มีครูที่เข้าร่วมนะครับเรามีเกษตรกรเรามีครูในโรงเรียนเรามีนักอุตสาหกรรมเรามีนักธุรกิจนะครับเรามีชุมชนเรามีความหลากหลายมากที่หยิบเรื่องราวอันนี้ไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วหัวใจสำคัญคือการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับในการเรียนรู้เพราะโลกสมัยใหม่การเรียนรู้มันถาโถมเข้ามาเต็มไปหมดดังนั้นถ้าเรามีเครื่องมือในการไปจัดการความรู้เหล่านี้แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปปรับตัวเองถ้าจุดเล็กๆที่ตัวเราเปลี่ยนในภาพรวมของสังคมก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ประเทศชาติก็เปลี่ยนโดยเฉพาะการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นการศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างเดียวนอกระบบโรงเรียนก็สามารถที่จะหยิบConstructionismไปใช้ได้ทั้งในระบบและนอกระบบดังนั้นเราเชื่อว่าการพัฒนาในลักษณะนี้มันจะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของคนทั้งหมดที่เข้าถึงโอกาสของการเรียนรู้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับจากต่างประเทศแล้วก็มีแขกรับเชิญหลายๆคนในวันนี้ที่ผมตื่นเต้นในเห็นหัวข้อทุกหัวข้อผมก็จะอยู่ฟังนะครับเหมือนกับท่านเทคโนโลยีก็ชวนเราว่าเราอยากจะฟังเรื่องไหนแล้วก็ฟังนะครับแล้วก็สนใจแต่สิ่งสำคัญคือต้องเอาเรื่องที่เราสนใจแล้วนำเอาไปใช้ถ้าเราได้ฟังแล้วเราได้คิดนะครับแล้วนำเอาไปใช้นี่คือหัวใจสำคัญผมเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคุณพารณ์คุณตาพารณ์ก็ชวนผมไปลำปางผมก็ได้ไปเข้าฟอรัมนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ตื่นเต้นเพราะผมหยิบเอามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อจะพัฒนากลุ่มชุมชนผมในคัสเตอร์กล้วยไม้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพรีเซนต์ว่าผมเอาไปใช้อย่างไรนะครับดังนั้นก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับทุกคนรวบรวมสมาธิแล้วก็ตั้งสติที่จะเรียนรู้จากการฟังแล้วก็คิดติดตามนะครับก็ขอให้บรรยากาศของการเรียนรู้การสัมมนาในครั้งนี้ได้เกิดมรรคผลกับทุกๆคนแล้วก็ขอเปิดการสัมมนาในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์สุวิชัยนะคะพี่ใหญ่ของพวกเรานะคะก็การเรียนรู้เราพูดคำนี้เยอะมากๆนะคะก็ในห้องนี้และเวทีนี้ก็จะเรียกว่ามาจากหลากหลายสาขาอาชีพต่างวัยค่ะแต่สิ่งที่พวกเราทำเหมือนกันคือเรื่องของการเรียนรู้ค่ะ Constructionism เราก็จะพูดถึงทำยังไงให้กระบวนการเรียนรู้จากภายในของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะคะจากเดิมที่เราเคยเรียนแบบพึ่งพาที่จะมีคนคอยสอนคอยบอกเราแล้วนะวันหนึ่งที่เราจะทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเองเราทำอย่างไรได้บ้างนี่น่าจะเป็นสาระสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้จากผู้นำเสนอนะคะใน2วันนี้ค่ะในกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะก็จะประกอบด้วยCapacity Building นะคะก็จะมี2ห้องให้เราเลือกได้ตามความสนใจนะคะเข้าใจว่าตอนนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนไว้เยอะเหมือนกันนะคะก็หลายท่านถามว่าจะมีบันทึกเทปไว้ไหมก็หลายท่านคือลงทะเบียนไว้เพื่อที่จะได้ติดตามในภายหลังด้วยนะคะก็จะเราเลือกได้ค่ะจะมี
สองหัวข้อเช้านี้นะคะท่านแรกก็จะเป็นการแชร์จากญี่ปุ่นนะคะจากProfessor Yoshiro Miyata นะคะในหัวข้อเกี่ยวกับ No Boundary for Creativity นะคะก็จะเป็นประสบการณ์การทำงานด้านการเรียนรู้นะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะจากชูเคียว University แล้วก็ Osaka Institute of Technology ค่ะถ้าใครสนใจ practice ในเมืองไทยก็อยากจะชวน capacity อีกห้องหนึ่งนะคะ capacity building ห้องหนึ่งเป็นด็อกเตอร์3นะคะชื่อเล่นนะคะด็อกเตอร์สวรสนะคะก็เป็นอาจารย์จาก UnitedNation University นะคะก็จริงๆตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นคนไทยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะได้ call มาเพื่อจะแชร์ dissertation ของอาจารย์3เองนะคะก็เกี่ยวกับกระบวนการ เรียนรู้นะคะผ่านการประดิษฐ์อาจารย์งานของอาจารย์ทำงานกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพในกทม.นะคะก็จะเป็นอีกสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนึ่งถ้าใครสนใจทางด้านของเด็กๆก็สามารถเลือกห้องนั้นได้ด้วยค่ะและแต่ละห้องนะคะเนื่องจากการทำงานของพวกเราอยู่บนพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งหมดนะคะปีนี้มีล่ามมาช่วยเราแปลนะคะเราก็เลยลองเริ่มทำการแปลค่ะซึ่งแต่ละเซสชันก็จะมีบางห้องที่ได้แปลเป็นจากไทยเป็นภาษาอังกฤษบางห้องก็จะเป็นภาษาออริจินอลเป็นภาษาไทยท่านสามารถเลือกได้อยู่ในโปสเตอร์นะคะซึ่งจะมีระบุเขียนไว้ว่ามีจัดให้เป็นภาษาอะไรบ้างนะคะก็เช้านี้ห้องของอาจารย์โยชิโร่จะเป็นภาษาไทยและอังกฤษนะคะส่วนห้องของดร. 3จะเป็นภาษาไทยค่ะจะสามารถดูได้ในโปสเตอร์ที่ท่านได้รับไปก่อนหน้านี้นะคะนะคะนอกจากเราจะได้ฟังหัวข้อต่างๆที่เราสนใจแล้วในช่วงท้ายนะคะของการนำเสนอนะคะเราก็จะมีMC นะคะ Facilitator ในแต่ละห้องที่จะเปิดวงสนทนาให้กับพวกเราค่ะทุกท่านสามารถให้ใจนะคะอาจจะแสดงความคิดเห็นว่าอะไรที่เราชื่นชอบประทับใจในสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้แชร์มาเราสามารถแบ่งปันฟีดแบคได้นะคะหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าโหมีไอเดียที่จะเติมเต็มนะถ้าทำเรื่องนี้โหจะยิ่งดีขึ้นไปอีกสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้นำเสนอนะคะก็ท่านก็ได้มีพื้นที่ตรงนั้นที่จะสามารถแบ่งปันกลับให้กับผู้พูดได้ด้วยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นคำถามนะคะที่อาจจะนำไปสู่การสนทนาในกลุ่มในห้องของท่านที่ทำให้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่น่าสนใจยิ่งขึ้นขอเป็นเรียกว่า two ways communication นะคะเราฟังแล้วก็เกิดการเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะอยากให้เป็นเวทีที่เรียนรู้ทั้งผู้ที่มาแบ่งปันแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ฟังและพร้อมจะสะท้อนกลับนะคะโอเคนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราคงจะเข้าสู่เซสชันแรกเลยค่ะใครจะไปห้องด็อกเตอร์3ก็สามารถลีฟห้องแล้วไปกดลิงก์ของห้องด็อกเตอร์3ได้เลยนะคะส่วนห้องนี้เราก็จะค่อยๆนำเข้าสู่เซสชันแรกของวันนี้นะคะ